ครับสวัสดีครับผมคนไทยโขครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านห้วยแกงตำบลห้วยแกงอำเภอประชุมจังหวัดยะโสธรครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการทำบุญตักบาตรนะครับมารวมทำบุญน้ำกันครับในวันออกพรรษาหรือว่าวันมหาปวารณาออกพรรษาครับมื้อนี้พี่น้องมารวมร่วมบุญน้ำกันหลายครับมื้อนี้นะครับวันออกพรรษาถือว่าเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีซึ่งยึดถือกันมายาวนานเป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุนะครับ3เดือนนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้นสิงหาคมเดือน11วันนี้ที่พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการทำบุญร่วมกิจกรรมในวันออกพรรษาครับอันนี้ก็ค่ะที่จะยึดขอบศาลนะครับฉะนั้นครับอาจารย์ท่านนะครับถือว่ามีขอบศาลคอยกันนะครับเราเป็นเรื่องมากนะครับที่จะก่อนมาบริษัทนะครับมาบริษัทซอยนะครับจะร่วมทำบุญร่วมกันนะครับเรื่อยๆไปนะครับให้วันเดียวขันมากนะแต่ถึงว่าบริษัทได้ครับแต่ที่ประมาณนี้ท่านที่พักสงฆ์น้องสองของเพื่อเสด็จผู้ส่วนหนึ่งสืบไปถวายวัดที่พักสงฆ์พักสายนะครับที่ดอยนะครับกับมีนสายทิ้งกระจาดหนึ่งลอยอันนี้ของผู้ซอยสุรพลหนึ่งลอยกุลีก้อนพอพงมากที่ปันจงผู้ซอยสุรพลงานตั้มหรือว่าเป็นการตั้มสาซอยสาทอดกับท่านคุณแม่มาหรือว่าพ่อมาจนเด็กไปเอาผีครับไปองค์ผีน่าจะมาน้องแค่ยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเอ็ดเดือนที่หายนะครับโอ้ยน่าดูได้นะพอเสียงเหมือนเรื่องได้มาที่นั่นที่ซอยตัวพ
สวนพุทธมารามนะครับกว้าง4เมตรยาว141เมตรนะครับเป็นเงิน 220,000 บาทอันนี้คือส่วนที่ผมได้ภาวนาบริจาคนะครับในการทำเป็นของกฐินมาในวันที่28ถึง9ตุลาคมนะครับในส่วนของถนนยังบ่แล้วเสร็จนะในทางในเรื่องการก่อสร้างต่อไปอีกนะครับเนื่องจากว่าพระอาจารย์ได้รับนะครับผู้ผู้มาหยกนะครับขอขอบคุณท่านพี่มาท่านพี่มานะครับที่ไปท่านลำพันธ์ในนะครับที่เก่าเป็นเมืองพ่อนะครับขอเราพี่น้องนะครับหลวงพ่อคุณมากกันนะครับขาตาตาเห็นนะ